วิใครเนี่ยอ๋อรู้แล้วไฮโซจำอ้ายได้บ่บ่เป็นยังอ้ายสิลืมกันบ่เป็นยังจะทรมานเจ็บปานใดบ่เป็นยังจะรักมันบ่ได้ร้องไห้จนตายร้องไห้จนตายขออวยพรให้โชคดีพอแล้วไม่เบรกเลยไม่เบรกได้จบเพลงเข้มมันร้องเข้มมันพูดถึงอยู่ไอดินไอดินพูดถึงเมริสาอยู่บนบอกว่าคิดถึงอยากเจอเมย์อยากเจอเมย์บัดนี้เมย์แล้วดูเมย์แบบเล่นละครกับคนอื่นอ๋อหึงอ่ะหึงหน่อยหน่อยคนอื่นเล่นสู้ไม่คู่ควรสู้เมย์ไม่ได้ไม่คู่ควรกับเขาใช่เมย์ต้องอยู่กับไอดินเท่านั้นไอดินมันคู่ควรกับใครเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างชีวิตตอนนี้ถ่ายอยู่2เรื่องอไปแบบละครบู๊อินสีแดงนี่ไม่พ้นเรื่องบู๊เลยนะไม่พ้นเรื่องบู๊เลยแต่ว่าเรื่องนี้แบบบู๊แบบเท่ๆสวยๆไม่ได้บู๊ชาวบ้านบู๊จริงบู๊จริงจังบู๊จริงต้องฝึกต้องไปเรียนด้วยการจับปืนยิงปืนประกอบบู๊ใช้แบบว่าท่าทางแบบว่าวิธีการป้องกันตัวแบบว่าสากลเลยของโอลิเวอร์ใช่ไหมของโอลิเวอร์ค่ะทุ่มทุนเลยถูกต้องแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ดวงใจขบถก็จะเป็นแบบแนวอยู่ในแบบเหมือนเป็นเจ้าเป็นแบบชื่อแบบเจ้าแบบพี่เหรียญนิดนึงเป็นเหมือนเจ้าทางเหนืออะไรประมาณเจ้าที่ไม่เต็มเหรอฮะเจ้าที่ไม่เต็มเหรอเจ้าที่ขาดขาไม่ใช่เมื่อกี้เล่นบทดีได้ด้วยเหรอฮะเล่นบทดีได้ด้วยเหรอเป็นคนดีนะได้บทคนดีๆไม่เต็มไม่บ้องได้ใช่ไหมเล่นได้หมดมีเหรอแบบว่าเออเหลออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออถนัดอย่างนั้นมากกว่าดิใช่เพราะล่าสุดเพิ่งไปหาเพิ่งไปที่พนมสารคามเอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วพนมสารคามใช่ปะไปทำอะไรพนมก็พี่เอสกันตะพงตอนแรกคือชวนพี่เอสไปทำบุญที่อุดรก่อนก็ไปไหว้พระอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เอสก็เลยบอกเอ้ยมีงานแบบนี้นะพี่ไปแบบทุกปีเลยไปพูดที่กำลังใจน้องออทิสติกก็เลยเอ้ยพี่เอสน่าสนใจอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าต่อจากอุดรไปสกลแล้วก็ไปพนมกันต่อแล้วก็ได้ไปไหว้พระธาตุพนมด้วยประจำวันเกิดแล้วก็ได้ไปหาน้องๆที่เป็นแบบออทิสติกดาวซินโดรมอะไรเงี้ยค่ะตัวจริงคือน่ารักมากแล้วแบบคือไปพูดให้กำลังใจเขาแต่ว่าได้กำลังใจกลับมาด้วยนะเราได้มากกว่าความรู้สึกเหมือนกับว่าไปทำกิจกรรมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือไปช่วยเขาเลยนะไปแบบเป็นงานบุญเลยคือพี่เอสเขาเป็นคนที่แบบเหมือนจิตอาสาไปพูดเหมือนจิตอาสาเลยจิตอาสาจริงๆพี่เอสเขาไปพูดให้กำลังใจให้กับพ่อแม่ของเด็กอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพี่ก็แบบไปฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ร่วมแบบทำกิจกรรมกับน้องๆอะไรเงี้ยพูดคุยกันน้องน่ารักมากแต่น้องไม่รู้เราเป็นใครรู้น้องรู้ไหมน้องรู้ว่าเราเป็นใครก็แบบว่าเสียงดังฟังชัดมากพี่แม็กกี้ค่ะอะไรเงี้ยจะมีน้องคนหนึ่งน้องนิวน่ารักมากเลยที่นั่นอะไรเงี้ยติดใจเลยติดใจเลยบอกอุ้ยมีอย่างนี้อีกเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปหาอีกแล้วก็ชวนดวงดาราแห่กันไปใช่ก็ยังบอกอยู่เลยว่าอยากให้แบบเขาจัดกิจกรรมอีกแล้วก็ให้แบบให้พี่ๆแบบไปเจอไปแบบว่าเพราะว่าน้องๆเขาก็ดูละครนะเขาดูละครเราแล้วก็จำได้ว่าคนนี้คือพี่เอสกันตะพงคนนี้คือพี่แม็กกี้พี่คนนั้นคนนี้เนี่ยเขาเป็นแฟนช่อง7อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบน้องน่ารักเออไม่เลวนะไม่เลวนะซึ่งสามารถดูรูปได้ในไอจีหรือว่าในเฟซบุ๊กแม็กกี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่จะลงในเฟซบุ๊กก็ได้ทยอยลงจะมีลงในสตอรี่ไปเมื่อหลายวันก่อนมีคำถามนึงมีคนอยากรู้มากตกลงมีแฟนหรือยังลุงอยากรู้ใช่ไหมคนก็ถามแล้วก็ประกาศโสดอยู่ไงก็เปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆนะเราก็เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆเพราะยังไม่คิดเอางานก่อนใช่ไหมใช่ก็จบแล้วนี่เรียนจบแล้วเรียนจบแล้วในชีวิตต้องการอะไรอีกในชีวิตหรอต้องการความมั่นคงไปเรื่อยต้องการบทบาทต้องการงานที่มั่นคงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้เพื่อนงานที่มั่นคงไม่ได้หมายความว่างานด้านละครหรือทั้งละครทั้งงานประจำใช่ก็หมายถึงงานละครด้วยอะไรเงี้ยค่ะคิดจะหางานประจำอย่างอื่นไหมหรือว่าไม่ยังตอนนี้ยังงานประจำก็ถ้าเป็นงานออฟฟิศอะไรเงี้ยคงไม่มีเล่นละครก่อนฮัลโหลถึงแล้วเหรอฮะอ๋อโอเคถึงแล้วบอกผู้ชายโทรมาผู้ชายเลยใช้รูปผู้หญิงใช้รูปผู้หญิงนี่ทัศนียาสรุปว่ายังไม่สนใจเรื่องคนข้างๆใช่ไหมเน้นเรื่องงานก่อนเน้นเรื่องงาน
งานปังเดี๋ยวความรักก็ปังเธอก็มาเดี๋ยวก็ตามมาบางทีมันไปด้วยกันไม่ได้นะถูกไหมเราจะเป็นหนึ่งคนที่ไปได้ทุกเรื่องมีเป็นหลักฐานถ้าเกิดวันไหนไปไม่ได้แย่นะโอ้ยแย่เลยมาแล้วก็เอางานไว้ก่อนงานไว้ก่อนทำงานตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆเองอะไรเงี้ยค่ะทำงานด้วยทำบุญด้วยทำงานด้วยทำบุญด้วยไม่ขาดนี่ก็เดี๋ยวแม่นี่ไม่ขาดจริงล่าสุดแม่ก็ไปพม่าไปพม่ามาก่อนอันนี้ก็ไปฮ่องกงก่อนอันนี้พี่ก็ไปฮ่องกงไปไหว้พระมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพม่าแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็คือเดินสายเดินทางกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เชิญชวนแบบพวกเพื่อนไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่ต้องมีใครไปอยู่ข้างก็ได้มีความสุขกันแล้วถูกไหมใช่ไหมล่าสุดก็ที่ไปขึ้นไปวัดอะไรเงี้ยก็คราวนี้ก็ชวนเพื่อนนักแสดงแบบไปร่วมบุญได้เยอะมากเหมือนกันนะก็คือทําบุญนั่นแหละทําบุญแล้วก็เหมือนพอได้จำนวนเงินมาก็ไปแจกจ่ายต่ออะไรประมาณนี้ก็เหมือนก็จะเป็นกระจายบุญกันไปบุญและทานสร้างบารมีใช่บุญและทานใช่แต่ชอบที่ว่าไปหาเด็กแล้วคิดว่าจะไปให้เขากับแต่ว่าเด็กๆได้เองแล้วแบบได้พลังแล้วเด็กน่ารักมากมีแบบชื่อน้องอ่อนอะไรเงี้ยมีร้องไห้ไหมมีน้ำตาไหลไม่มีไม่คือไม่เห็นภาพแล้วผมว่ามันมีความสุขมากกว่ามีความสุขได้แบบได้รำได้ฟ้อนอะไรด้วยมีใช่ได้แบบทำกิจกรรมกับเขาแบบคือแบบไหนๆไปแล้วไปช่วยก็เลยแบบเปลี่ยนชุดแบบแต่งให้เหมือนน้องอะไรเงี้ยทำตัวเป็นแบบว่าใส่ชุดทางภาคอีสานก็แต่งตัวแล้วก็แบบเซิร์ฟกับเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กอดแล้วก็แบบว่าพูดคุยถ่ายรูปอะไรกันอะไรเงี้ยทุกคนคือน้องแบบยิ้มแย้มทุกคนยิ้มแย้มและน่ารักมากเหมือนเป็นเด็กอ่ะแต่บางคนอายุเยอะนะแต่ก็คือเขามีความเป็นเด็กแบบความคิดเขาจิตใจดีมากแบบจะตรงนะจะพูดตรงๆรักก็รักชอบก็ชอบเกลียดก็เกลียดแล้วพูดเสียงดังฟังชัดมากแบบว่าพี่แม็กกี้อะไรเงี้ยถ่ายรูปกับหนูหน่อยค่ะอะไรแบบน่ารักอ่ะกลายเป็นเราไปดีใจเราไปเอามามากกว่าอีกอะไรเงี้ยแล้วแบบคือไปฟังดูเองก็ได้แบบกำลังใจนะเพราะว่าที่ไหนเผื่อมีใครดูอยู่คือเป็นที่มูลนิธิอย่านะสถานที่เป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดเลยในพนมเป็นแบบเป็นสมาคมบ้านชมดาวสามารถเซิร์ชได้แล้วก็สามารถเซิร์ชได้เลย Google แล้วก็มีเบอร์เรียบร้อยว่าใช่ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าให้ความคิดแบบให้มุมมองก็มาแชร์กันมาพูดกันว่าเลี้ยงลูกยังไงแล้วก็แบบทำยังไงบางครอบครัวคือลำบากมากคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคือครอบครัวที่มีลูกออกมาเป็นเด็กออทิสติกคือคนใดคนหนึ่งต้องหยุดงานอะไรเงี้ยก็คือก็ดูแลเขาเลยเต็มต้องดูแล24ชั่วโมงดูแล24ชั่วโมงแล้วก็ไม่เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แย่เลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่ามีครอบครัวนึงเหมือนกับว่าเขายกตัวอย่างว่าเหมือนแบบคลอดลูกออกมาแล้วก็แบบเด็กเป็นออทิสติกเขาโทรไปถามพ่อเขาว่าแบบพ่อคนเป็นพ่อรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบไม่มีปัญหาเขาเลี้ยงได้อะไรเงี้ยก็คือถ้ามันทุกอย่างขึ้นอยู่ที่พ่อกับแม่ถ้าพ่อกับแม่ยอมรับได้ก็คือจบแต่ว่าอันนี้ก็แค่จำนวนหนึ่งนะคะที่เด็กออทิสติกที่มาลงทะเบียนแต่ก็ยังมีอีกเยอะมากไม่รู้ว่าเยอะมากแค่ไหนน่าจะเยอะมากที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนหรือว่าอาจจะแบบพ่อแม่อายหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลายกลุ่มหลายสังคมอย่างที่กรุงเทพก็มีแต่ว่าถ้าเป็นที่พนมก็จะใหญ่หน่อยทางภาคอีสานก็จะมีพนมเขาก็จะมีเป็นสมาคมเลยเป็นบ้านชมดาวอะไรเงี้ยก็จะมีผู้ปกครองมาแชร์ความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยดูเขาแฮปปี้อ่ะเขาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์นะใช่ไม่คือไม่ใช่ความทุกข์เลยอ่ะคือเขาก็แบบว่าคิดว่าวันนี้จะแบบว่าพาลูกไปที่ไหนดีแล้วก็ฝึกฝนเขาเรียกว่าพัฒนาการของลูกอะไรเงี้ยค่ะว่าวันนี้การรวมกลุ่มกันคุยว่าเราจะทำยังไงกันดีแล้วเขาก็มีความคิดที่ไหวโตไวขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยฝึกพัฒนาการจากเริ่มต้นที่ครอบครัวโอเคก็เป็นกิจกรรมนึงใหม่ๆที่เรียกว่าใหม่นะของแม็กกี้นะครับก็คิดว่าหลายๆคนก็คงน่าจะสนใจแล้วก็ปฏิต่อได้เลยไปยกคนไปกันเองไม่ต้องรอดาลงดารานะบ้านชมดาวก็มีที่รู้สึกน่าจะมีที่กรุงเทพด้วยเดี๋ยวเขาให้เขาไปหาข้อมูลกันเองหาข้อมูลดูมีอะไรจะฝากไว้เข้มไหมฮะมีอะไรจะฝากไว้เข้มไหมเข้มจะดื้อให้มันมากนะได้ข่าวว่าเกเรนะเราอ่ะเดี๋ยวจะโดนพี่ตั้มตีนะย้ายถึงเมรี่นะถึงเมรี่เมื่อไหร่ฟาด